ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับเบรกสุดท้ายกับรายการนี้ฮะ108ชั่วโมงครับช่วงนี้เป็นช่วงของซีอิดค่ะวันนี้ซีจะพาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็พี่โบ๊ทเนี่ยไปดูวิวัฒนาการการสื่อสารของประเทศไทยกันดีกว่าค่ะปัจจุบันนี้นะคะจะมีหลายๆชิ้นหลายๆตัวที่คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยพลาดไปแล้วก็ได้เอ้าไปดูเลยฮะวิวัฒนาการของการสื่อสารของเมืองไทยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่168ชั่วโมงในช่วงของ See It ค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ซีอยากจะนำเสนอเรื่องของโลกดิจิตอลให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะว่ามันมีวิวัฒนาการมาเป็นยังไงบ้างค่ะมันเร็วมากจนตามไม่ทันไปดูดีกว่าว่ามีของชิ้นไหนบ้างที่ได้เป็นจุดกำเนิดของการสื่อสารที่สำคัญของเราในปัจจุบันนี้ค่ะแล้ววันนี้ตัวแรกนี้นะคะเป็นวิวัฒนาการด้านสื่อบันทึกเสียงค่ะก็จะเป็นนี่แผ่นเสียงแบบไวนิลระบบไวนิลคือวางลงไปเนี่ยนะคะบนตัวอ่านตัวนี้นี่นะคะตัวกราโมโฟนตัวนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ใช้เข็มในลักษณะของการอ่านแผ่นเสียงตัวถัดมาก็คือตัวนี้ค่ะเทปคาสเซ็ตค่ะก็จะเห็นว่านี่รุ่นซีเนี่ยนะคะก็ยังทันอยู่นะเพราะว่ามีแบบเห็นคุณแม่เก็บกันเป็นแก๊ะเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าศิลปินดารานักร้องส่วนใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าออกเทปเนี่ยตอนนี้จะต้องใช้คำว่าออกซีดีแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้จะบอกว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะคะหลายคนก็ยังจะใช้แผ่นซีดีนะคะในการเล่นไฟล์เพลงหรือว่าเก็บไฟล์เพลงเขียนไลฟ์แผ่นซีดีให้การน่ารักกันไปอีกแบบเก็บได้ง่ายที่สุดด้วยนะคะคุณผู้ชมคะยังจำมือถือรุ่นนี้ได้อยู่หรือเปล่าคะมือถือรุ่นแรกเลยทีเดียวนะคะแต่มือถือรุ่นนี้ก็คลาสสิกไปอีกแบบนะคะฮัลโหลผู้ชมคะจำได้ไหมคะว่าตอนที่รุ่นแรกๆเลยในการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยนะคะเราใช้เจ้าตัวนี้ floppy disk ค่ะแล้วก็พัฒนามาเป็นรุ่น 3.5 นิ้วก็คือรุ่น floppy a ตัวนี้ที่เราใช้กันเป็นประจำนะคะมาจนถึงนี่ค่ะรุ่นแผ่นซีดีตอนนี้รุ่นใช้ floppy a เนี่ยแผ่นซีดียังแผ่นนึงแบบเป็นร้อยๆอยู่เลยอะแล้วก็มาถึงตัว flash drive ซึ่งเก็บข้อมูลพอค่ะแล้วก็ทำมาสารพัดรูปแบบน่ารักสุดๆเลยด้วยมาดูเรื่องของเกมค่ะจริงๆตอนนี้ก็ยังมีเล่นกันอยู่บ้างนะคะแบบออริจินอลก็คือเกมกระดานค่ะโอ้โหแล้วก็ไปถึงพวกเกม PlayStation และวิวัฒนาการมาจนถึงเกมยุคปัจจุบันนี้พวกเกมแบบ Nintendo DS ที่เอาไว้พกพาหรือว่าจะเป็นพวก PlayStation 3ไปจนถึงเกม Wii ที่มาเล่นกันที่บ้านเล่นกันจนเป็นเกมเมอร์อะไรเนี่ยนะคะก็มีให้เห็นอยู่เยอะแล้วเช่นเดียวกันผู้ชมคะเรื่องของวิวัฒนาการที่เป็นทางด้านของสื่อมัลติมีเดียเนี่ยก็น่าสนใจนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีวิวัฒนาการในการที่เราเล่นไฟล์วิดีโอเสียบวิดีโอเข้าไปนะคะแล้วก็ดูหนังแต่ว่าก็จะเห็นว่าลายเส้นของภาพเนี่ยโอ้โหมีแบบเป็นเส้นๆๆๆอยู่เลยขยับมาอีกหน่อยนึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของVCD แล้วขยับไป DVD ความละเอียดก็มากขึ้นคมชัดมากขึ้นพร้อมกับจอภาพที่สามารถทำให้มันเป็นความละเอียดแบบ HD ได้มากขึ้นนะคะเทคโนโลยีหลายๆตัวที่ซีได้พบเห็นมาหรือว่าสิ่งประดิษฐ์หลายๆตัวเนี่ยเขาก็ยังคงประยุกต์ใช้จากแนวคิดดั้งเดิมที่เคยมีวัฒนาการมาแต่เป็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกหลับเทคโนโลยีในทางที่ถูกนะคะไม่ต้องวิ่งตามเทคโนโลยีมากจนเกินไปเลือกที่เหมาะสมกับตัวเราก็พอค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนเรื่องราวผ่านไปในรอบสัปดาห์168ชั่วโมงทีเดียวเอาละครับในวันที่11กันยายนครับมันจะมีคอนเสิร์ต Channel T Power Dream ที่จังหวัดนครพนมครับก็ไปพบกับศิลปินดาราจากช่อง3เยอะแยะมากมายทีเดียวที่สำคัญคอนเสิร์ตนี้ชมฟรีครับที่จังหวัดนครพนมเลยครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพื้นที่สวยๆแบบนี้นะคะจาก Noble Q พัฒนาการนะคะอยู่ห่างจากทองหล่อ3กิโลเมตรออกแบบทุกพื้นที่ให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจห้ามพลาดเด็ดขาด นะคะวันนี้ซีแล้วก็พี่โบ๊ทลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ